สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายตัวเดโมคิดนะครับตัวทัสกินนะครับทัสกิน NA นะครับทัสกิน NA นะครับแล้วก็ PLC ตัว NX1P2 นะครับ NX1P2 แล้วก็มีเทมเป็น E5CC นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีตัว E5EC 1ตัวครับแล้วก็จะมีการ์ดเทมนะครับการ์ดเทมนะครับนี่เทม NX-TC นะครับ2408นะครับแล้วก็มี Indicat Copper นะครับนะครับโอเค NX-TC นะครับโอเคนะครับไอ้คิดที่เรานะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีการเขียนโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นเดโมเนาะเราจะเขียนอันนี้ยังไม่เปิดคอมมิวนิเคชันนะครับปิดการสื่อสารก่อนเราจะใช้โปรแกรม PLC นะครับ Wiring IS 485นะครับมาที่ตัวเทมตัวที่1กับตัวที่2นะครับอันนี้ว่าแล้วเราจะใช้วิธีเขียนโปรแกรมแบบโปรแกรมเรทโปรโตคอลนะครับสื่อสารจากตัว PLC มาที่เทมโคนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เอาค่ามาโชว์ที่ทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็น start to stop auto tune นะครับก็จะสามารถสั่งบนทัชสกรีนได้เลยนะครับโอเคตอนแรกเราก็เปิดพอร์ตสื่อสารก่อนนะครับอันนี้เขียนโปรแกรมไว้แล้วครับอันนี้เทสโปรแกรมครับข้อมูลก็จะวิ่งขึ้นมานะครับอันนี้คือข้อมูลของเทมตัวที่ตัวที่0นะครับเริ่มด้วยโปรแกรมเดิร์ดเริ่มด้วยที่0นะครับ22องศาโอเคตัวที่0ก่อนนะครับผมก็จะครับอันนี้เป็นเทอร์โมคัพเปิลครับนี่เทอร์โมคัพเปิลนะครับแล้วก็จะอันนี้เป็นเทอร์โมคัพเปิลนะเราสังเกตตัวนี้เนาะก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จุดไฟนะครับอุณหภูมิก็จะวิ่งขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ300เนาะข้างล่างก็จะขึ้นด้วยนะครับ ค่า SV นะครับนี่ค่าข้อมูลวิ่งขึ้นนะครับตัวต่อมาผมเซตพอยต์เป็น88นะครับเซตเข้า88นะครับข้อมูลสังเกตครับ88ก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวเทม88ด้วยเนาะนี่เห็นไหมครับ88นี่ครับเข้ามานี่นะผมจะสั่ง stop command stop นะครับ นะครับ stop ขึ้นที่ตรงนี้นะครับมาปึ๊บเดี๋ยวซูมให้ดูเนาะstatus stop ขึ้นนะครับมันอาจจะสะท้อนนิดหนึ่ง stop ขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ stop ด้วยนะนะครับไฟ stop ขึ้นตัวนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็กดรันไฟรันตัวนี้ก็จะดับไปตัวนี้ก็จะรันด้วยนะครับ command ก็เขียนลิงก์กันหมดนะครับ ต่อมาเปิดคอมมิชชั่นตัวที่2นะครับตัวที่2อุณหภูมิก็อ่านขึ้นมาเป็น23นะครับเซตพอยต์ไปที่ตอนนี้เนาะจะยิงเซตจากทัชสกรีนทัชสกรีนเข้ามาที่ PLC นะครับ PLC ก็จะส่งมาที่ตัวเทมนะครับเราจะเขียนอะลามหรือว่าทำ data logging บนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะใส่22ข้อมูลก็จะเข้ามาที่ตัวนี้เป็น22นะครับอันนี้ PB โอเคโอเคเราก็จะใช้เทอร์โมคัพเปิลตัวนี้ครับเราไปสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้จะร้อนขึ้นนะครับเนี่ย56ตัวนี้ก็จะร้อนเป็น12อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคนละตัวนะเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นนะครับนะไฟจุดนะ22 61ก็ร้อนขึ้นมานะครับอันนี้เซตพอยต์เปลี่ยนได้นะ55
สั่งสตาร์ทอ่ะสั่งรันนะครับสต็อปตัวนี้ก็จะสต็อปเหมือนกันนะครับสั่งผมสั่งรันนะครับออโต้จูนนะครับเนี่ยออโต้จูนยกเลิกออโต้จูนได้คอมมานด์เนี่ยก็คือขึ้นเอากดรันก่อนนะครับรันแล้วก็ออโต้จูนนะครับเนี่ยไฟจูนติดขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยไฟตัวจูนเนี่ยพอผมสต็อปสต็อปไฟจูนไฟจูนตรงนี้ก็ดับลงสตาร์ทออโต้จูนไฟจูนก็ติดขึ้นมานะครับ อันนี้ต่อมาเราจะไปดูการ์ดตัวข้างๆนะครับตัวนี้เป็น Energy TC ก็กดค่าเปลี่ยนหน้าเข้าไปการ์ดตัวนี้ก็จะเหมือนทำงานเหมือน E544 นะครับแต่ว่ายุบมาเป็นการ์ดโมดูลที่อยู่ข้างๆ VLC เลยนะครับนี่หลักการทำงานเหมือน E544 ทุกอย่างครับแต่ว่าจะไปเป็นโมดูลเหมือนการ์ดเนาะก็เขียนเปลี่ยนเซตพอยต์ค่า PVSV แล้วก็ออโต้จูนก็ได้เหมือนกันก็คือเปรียบเสมือนที่เป็นเปรียบเสมือนเทนต์ตัวแบบนี้ครับแต่ว่ายุบมาเป็นการ์ดนะให้เราทำงานได้สะดวกสบายขึ้นนะครับเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเทมเป็นตัวแบบนี้นะเหมือน E5CC อย่างนี้แต่ว่ายุบมาเป็นการ์ดนะครับโอเคเราสามารถสั่งสตาร์ทสต็อปได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมสั่งรันก็เอาท์พุตก็ติดนะครับเปลี่ยนเซตพอยต์เป็น22ยี่สิบโอเคนี่ไหมถ้าต่ำกว่าเซตพอยต์เอาท์พุตก็จะดับลงเห็นไหมครับเราจะสามารถสั่งออโต้จูนอันนี้มันก็จะอดจุด 100% 200% ในนี้ขึ้นอยู่กับเราเขียนแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของการ์ดนะครับเพื่อเพิ่มเราปกติเราจะมีพวก QA QC ไปจดอุณหภูมินะครับเราสามารถเอาค่าขึ้นมาไว้บนทัชสกรีนแล้วก็เขียนค่าครอบได้เลยโอเคนี่เอาไม่ติดครับเอาคร่าวๆอุณหภูมิแล้วก็สตาร์ทรันนะครับนี่ครับเอาพุทออกนะครับแล้วก็แต่ว่าเอาท์พุตตรงนี้ก็จะติดด้วยครับเห็นไหมครับสังเกตไฟตรงนี้นะเนี่ยไฟเอาท์พุตแล้วก็สต็อปนะครับเอาท์พุตก็จะออกจากการ์ดเลยนะครับด้านล่างนะครับก็คือโปรเซสก็ประการก็คือตัวนี้ Wiring IS 1015อันนี้เป็นการ์ดเคมโมดูลนะครับสามารถเขียนบนโปรแกรมบน PLC ได้นะครับโอเคก็กดสลับครับสามารถใช้ฟังก์ชันของเทมได้หมดเลยนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นการ์ดเทมที่สามารถติดบนรางดินเหลวได้เลยนะครับรางดินเหลวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆอีกนะครับโอเคนี่ครับก็ทัชสกรีนเรานี่ครับนี่สตาร์ทสต็อปก็ขึ้นสต็อปเนาะนี่สต็อปครับแล้วตัวนี้มันก็จะขึ้นสต็อปด้วยนะครับโอเครันนี่ก็เอาพุทออกนะครับเอาพุทนี่ก็ออกนะครับเอาออกรันก็รันนะครับตัวที่สองก็เปลี่ยนเซตพอยต์เปลี่ยนเป็น22นี่22ถ้าก็เข้ามา PV SV โชว์ได้นะครับเต็มตัว1ตัว2อันนี้เปลี่ยนเป็น88เซตพอยต์โอเค88ถ้ามันจูนอยู่มันจะปรับไม่ได้เนาะอันนี้88นะก็เข้ามานะครับตัวหนึ่งอันนี้เป็น power meter เนาะข้างๆกันนี่เป็นเทมอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเขียนตัวนี้กับตัวนี้เนาะแล้วก็ใช้การ์ดตัวนี้แต่ว่าอันนี้ติดไว้อีกแบบนึงนะครับ
าดู PLC เราอันนี้เป็น power supply เป็น S8VK เป็น hub เนาะ NX1P2 นะครับโมดูลก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ EtherCAT นะครับ NX-TC2403 ต่อมาเป็นเทมอีกตัวนึงนะครับเป็นอันนี้เป็นเทมแบบโมดูลเนาะนี่ครับเป็น E5DC นะครับแปะบนรางดินเหลียวได้เลยนะครับอันนี้ติดบนรางดินเหลียวนะครับข้างหลังนะไม่ต้องเจาะอันนี้ถ้าแบบนี้ต้องเจาะหน้าตู้นะครับให้ดูโดยรวมอันนี้เป็นเทอร์โมคัพเปิลนะครับที่ผมแล้วเทอร์โมคัพเปิลพวกนี้ก็เป็นเซนเซอร์แบบแพ็คเกจจิ้งด้วยนะครับอันนี้ไทป์เคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคถ้าสนใจ product จะไม่ว่าจะเป็นทัชสกรีน PLC temp พวกนี้หรือว่าจะเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็ใช้ชมเหมือนกันเนาะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็คือเทมตัวนี้นะเห็นไหมได้กี่ทีตัวนี้นะครับเนี่ยเอาค่ามาโชว์ได้หมดเลยทำหน้าที่เหมือนตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องไปเจาะหน้าตู้แต่ตรงนี้เราสามารถติดข้างๆ PLC ได้เลยนะครับนี่เหมือนกันทุกอย่างเป็นค่า22.25 PV คือเข้านี่ครับเทอร์โมคัพเปิลเข้านี่เลยนะครับเห็นไหมครับเทอร์โมคัพเปิลไวริ่งเข้านี่นะเนี่ยเห็นไหมตรงนิ้วผมนะครับเป็นการ์ดเทมโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับถ้าสนใจตัว PLC ทัชสกรีนเทมก็ทักทายมาได้นะโอเคให้ดูรูปอีกทีนึงสามารถสั่งจากหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคมีอะไรทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ